สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Colorful Kaleyo ค่ะกับโยยกาจิโรบนค่ะสำหรับวันท็อปอย่างนี้วันศุกร์อย่างนี้แน่นอนค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเราได้พาคุณผู้ชมนะคะอยู่ที่เชียงรายค่ะเพื่อที่จะเข้าร่วมในโครงการนะคะเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยค่ะของสสล.ค่ะแต่แน่นอนค่ะวันนี้นะคะโยก็ยังคงอยู่ที่เชียงรายเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะมาดูคุณผู้ชมให้ดูว่าน้องๆท่านใดนะคะคนไหนเนี่ยจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะเป็นตัวแทนของเราเนี่ยค่ะไปดูงานที่อิตาลีนะคะแต่ทำไมไหมคะพี่สื่อก็ยังอยู่กับเราอยู่ตรงนี้ค่ะพี่สื่อสวัสดีค่ะสวัสดีแต่เช้าพี่คุณผู้ชมคะนี่อาการยังมึนๆเพิ่งกินข้าวต้มเลือดหมูมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมีอะไรบ้างคะพี่สื่อก็วันนี้นะครับน้องๆที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วเนี่ยผ่านการเข้าค่ายนะครับจะได้สร้างสรรค์ผลงานซึ่งเรียบร้อยแล้วสร้างสรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะได้พรีเซนต์ผลงานของน้องๆเนี่ยให้กับคณะกรรมการทั้ง10ท่านได้ช่วยติติงด้วยคอมเมนต์นะครับแล้วก็ได้พูดถึงแนวคิดในการสร้างงานของแต่ละคนนะครับเพื่อที่ให้คณะกรรมการแต่ละคนเนี่ยได้พิจารณาที่จะคัดเลือกน้องๆซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะว่าอาจารย์บอกแล้วว่าน้องๆทุกคนแบบเราเห็นแบบโอ้โหงานดีๆทั้งนั้นเลยใช่ครับนะคะแล้ววันนี้ก็มีพิธีปิดด้วยใช่ครับวันนี้ก็มีการมอบประกาศนียบัตรด้วยวันนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยครับท่านปิศาพงษ์ทัศน์ศิริกุลก็มามอบไปประกาศให้เด็กๆทุกคนนะครับนอกจากนั้นนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเราก็ยังจะมีทริปพิเศษนี่นะคะพี่แมวหอจะพาไปไหนนะค่ะจะไปแม่สายค่ะแต่ว่าไปแม่เร็วได้ไหมไม่สายได้ไหมค่ะถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูนะคะที่บ้านดำนางแลนะคะว่าวันนี้นะคะตกลงว่าน้องคนไหนนะคะจะได้รับการคัดเลือกค่ะแล้วเราไปดูผลงานของน้องทุกคนกันใช่ค่ะในช่วงหน้าค่ะในช่วงของคัลเลอร์ทอค่ะไอ้ไม่น้องน้องคัลเลอร์นิวค่ะช่วงคัลเลอร์นิวขอต้อนรับกับช่วง Color News ค่ะตอนนี้นะคะโยอยู่ที่บ้านดำนาแลแล้วค่ะก็คณะกรรมการรู้สึกว่ากำลังจะประชุมกันนะคะก่อนที่จะมีการคัดเลือกนะคะน้องๆ นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผลงานเนี่ยได้แสดงอยู่ข้างในแล้วนะคะเดี๋ยวโยคิดว่าอยากจะเดินเข้าไปดูผลงานของน้องๆ นะคะตอนนี้นี่พี่สืบนั่งคุมบัญชาการอยู่ตรงนู้นน่ะค่ะดีไงเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในดีกว่าว่าผลงานเป็นยังไงค่ะก็ทางด้านในนะคะก็จะเป็นท่านคณะกรรมการทั้งหลายนะคะซึ่งกำลังนั่งประชุมกันนะคะที่จะคัดเลือกนะคะน้องๆทั้งหลายที่แสดงผลงานที่บอกนะคะว่าเพื่อที่เป็นตัวแทนนะคะไปที่ดูงานที่อิตาลีนะคะตอนนี้เนี่ยมาเดินถึงอยู่ที่ตรงด้านหน้าแล้วค่ะเมื่อวานนี้เราได้ดูผลงานของน้องๆไปบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่รู้เมื่อวานนี้ยังเขายังอยู่กองอยู่ที่พื้นอยู่แต่คราวนี้เนี่ยค่ะเขามีการจัดแสดงก็คือว่าตั้งขึ้นมาบนบอร์ดแล้วนะคะโดยที่ว่าจะแบ่งโซนเป็นโซนต่างๆนะคะอย่างผลงานชิ้นนี้นะคะก็คือของนางสาวปวีณากล่อมนกนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะซึ่งแนวความคิดเนี่ยน้องบอกว่าเป็นความทรงจำจากประสบการณ์ชีวิตที่เจ็บปวดทั้งในอดีตและปัจจุบันนะคะเป็นภาวะกดดันทางความรู้สึกทำให้เกิดทุกข์นะคะรูปทรงสัญลักษณ์เก้าอี้นะคะเป็นตัวแทนของการบอกเล่าถึงเบื้องลึกภายในจิตใจที่มันดูว่างเปล่านะคะซึ่งทั้งเรื่องราวของความเป็นจริงและโลกของความฝันค่ะนะคะนะคะเรามาดูที่อีกผลงานอีกชิ้นนึงนะคะอันนี้จากทางน้องจะทำภาคใต้ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้เราเจอกันแล้วนะคะอิสลามมรกุลค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้ผลงานอยู่ตรงไหนบ้างเอ่ยแต่ละคนอันนี้ใช่ไหมที่บอกว่ากั่นกรองจากเรื่องราวความทุกข์ความเศร้าของตัวเองทำไมต้องเป็นเก้าอี้ก็คือหนูรู้สึกว่าฟังก์ชันของเก้าอี้คือการนั่งพักผ่อนสำหรับหนูก็คือไม่ว่าใครเหมือนเป็นการที่ระบายอารมณ์ความรู้สึกการนั่งพักค่ะคือศิลปะเหมือนกับว่ายาบางชนิดบนโลกนี้โรคบางโรครักษาไม่หายแต่ว่าการได้ทำศิลปะเหมือนเป็นการบำบัดรักษาเยียวยาตัวเองใช้สัญลักษณ์เก้าอี้ค่ะและอีกคนนึงนะคะทำดูทำให้ลูกทรงแพ้ค่ะจะมีเทคนิคดินเข้ามาใช้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะอ่ะดูหน่อยนี่ค่ะก็เป็นความประทับใจในจังหวะและลีลาท่าทางของแพ้ค่ะที่มีความเรียบง่ายอะค่ะก็จะใช้เทคนิคดินเข้ามาค่ะอาจจะเพราะว่าเราใกล้ชิดใช่ค่ะแล้วผูกพันแล้วเราเป็นมุสลิมด้วยเราจะได้เห็นบ่อยๆค่ะก็จะเห็นเป็นประจำค่ะที่ใช้
แล้วก็เลยนำมาใช่ไหมคะค่ะน้องมาจากไหนคะเนี่ยน้องมาจากปัตตานีมาจากปัตตานีนะคะค่ะญาติที่อยู่นี่นี่อ๋อค่ะแล้วเรื่องนี้อันนี้นะคะที่หน้าของน้องนี่เลยหนุ่มน้อยเป็นหนังเป็นอะไรคะเป็นผ้าใบเป็นวาดครับแล้วก็มาทำเทคนิคเองครับอ๋อเหรอพี่นึกว่าเป็นเหมือนหนังเลยเอามาแปะคล้ายๆเหมือนหนังตะลุงครับผมใช้วิธีการทำรูปหนังตะลุงมาใช่ไหมคะจะพาในงานทำไมถึงเป็นแฮกเกอร์ก็ผมคิดว่าไอ้พวกเครื่องจักรกลหนักเนี่ยมันมีส่วนส่งเสริมในการทำลายล้างธรรมชาตินะครับก็คือยกตัวอย่างไปก็คือเหมือนครับว่าพวกนี้เหมือนเวลาที่เราเวลามนุษย์ต้องการจะสร้างก่อสร้างสิ่งต่างๆอาคารบ้านเรือนถนนหนทางเนี่ยต้องใช้พวกนี้ครับในการเข้าไปดันดินถางป่าก็คือมันมีส่วนลุกลามแล้วก็ส่งเสริมการทำลายธรรมชาติก็เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์มาจากมอปัตตานีเหมือนกันชเวดนะคะจากฝั่งจะทำภาคใต้มากระโดดไปภาคกลางละนะคะชื่ออะไรคะชื่อนันทวุฒิค่ะนันทวุฒิทำงานชิ้นไหนลูกสองชิ้นนี้ครับสองชิ้นนี้แล้วสองชิ้นนี้นี่มีความหมายยังไงมีแรงบันดาลใจยังไงลูกก็ปัจจุบันโลกเทคโนโลยีมันเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะครับก็ทำให้จิตใจของมนุษย์ต่ำลงนะครับนะฮะก็ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจิตใจต่ำลงนะครับค่ะครับแล้วหนูจะมาจากที่ไหนคะมาจากช่างติ่งสุพรรณครับช่างติ่งสุพรรณนะคะพี่พยายามจะดูพี่ชอบภาพเนี่ยพี่รู้สึกมันเหนื่อย อะนะมันดูรวดเร็วดูถูกหรือเปล่านะดิฉันศิลปะดิฉันศิลปินนะคะเอาไว้เอาใจช่วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะท่านคณะกรรมการนะคะได้เข้ามาอยู่ในที่นี่แล้วนะคะแล้วก็น้องๆ นะคะกำลังพรีเซนต์ผลงานของตัวเองนะคะถ้าอย่างนี้โยว่าเราไปดูดีกว่าว่าเขาจะพรีเซนต์ผลงานเขายังไงบ้างดีกว่าค่ะได้แนวความคิดมาจากการบันทึกเวลาผ่านความทรงจำโดยแบ่งเป็น3ชั้นของเวลาคือชั้นที่1คือความคิดที่มันรวมตัวกันไม่ได้ในการหาแรงบันดาลใจคือตัวพื้นหลังชั้นแล้วก็ด้วยชั้นที่3คือว่าการรอผลคือความหวังที่แบบความหวังที่แบบการค่ะก็เท่าที่ดูนะคะน้องๆแต่ละคนนะคะก็แสดงผลงานได้ดีค่ะแต่ว่าอย่างว่าค่ะศิลปินก็อาจจะมีนิดนึงก็ในเรื่องของการพรีเซนต์เพราะว่าคณะกรรมการท่านเนี่ยก็จะดูในเรื่องของการพรีเซนต์ด้วยว่าจะสามารถพรีเซนต์ได้ไหมสามารถพูดได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะพรีเซนต์ผลงานของตัวเองได้บางครั้งเนี่ยท่านคณะกรรมการก็อาจจะไม่เข้าใจดังนั้นเนี่ยนอกจากจะทำงานดีแล้วนะคะเรื่องของการพรีเซนต์งานเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงน้องผู้หญิงนะคะก็กำลังจะดูพรีเซนต์ของงานของเขานะโดยที่ว่างานของเขาจะเป็นลักษณะของสื่อผสมนะคะแต่ว่าวันนี้ถ้าที่ดูเนี่ยคือสื่อผสมเยอะมากเลยยังไงเดี๋ยวเราไปดูเขาต่อดีกว่าค่ะเพราะว่าชิ้นต่อไปเนี่ยดูแรงมากเลยค่ะมองดูดวงตะวันยิ้มแฉ่งลองระบายสีแดงสวยสดป้ายสีฟ้าให้ฟ้าแต้มสีเขียวให้ป่าสีรุ่งบางเวลาเพราะวาดเกินกว่าเจ็ดสียิ่งวาดยิ่งเห็นยิ่งเห็นยิ่งฝันยิ่งฝันยิ่งสวยยิ่งสวยกว่ารักในสิ่งที่เห็นวาดเล่นในสิ่งที่ฝันสีแต้มฝันแต้มด้วยผู้กันและใจงามยิ่งดูยิ่งงามในความรู้สึกน้ำที่ลึกมีสีของฟ้าเจืออยู่เขียวให้เขียวร่มไม้ร้ายใจร้ายโคนป่า
สีอะไรยิ่งว่าจริงเห็นจริงเห็นยิ่งฝันยิ่งฝันยิ่งสวยยิ่งสวยกว่ารักในสิ่งที่เห็นวาดเล่นในสิ่งที่ฝันแต้มสีแต้มค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราโดนอยู่ใกล้ๆเหยื่อแล้วค่ะก็มันจะโดนเชื้อลายต่อไปรู้สึกยังไงบ้างคะค่ะตื่นเต้นมากค่ะน้องมาจากไหนคะเนี่ยศิลปกรค่ะศิลปกรนะคะงานของน้องชุดนี้แล้วก็เรียกว่างานอะไรคะคือชื่อภาพเหรอคะค่ะตั้งชื่อไว้ว่าสีสันค่ะค่ะพี่ชอบมากเลยภาพนี้เหมือนพี่มากนะคะแล้วเนี่ยเดี๋ยวคณะกรรมการจะมันจะถึงเราตอนนี้ความรู้สึกของเราตอนนี้รู้สึกยังไงจะพรีเซนต์ยังไงบ้างก็คิดคำพูดพรีเซนต์นะคะซ้อมมันแต่เมื่อคืนหรือเปล่าคะเปล่าค่ะเพิ่งคิดเมื่อคืนนี้ใช่ค่ะก็พยายามจะพูดให้น้องเขาหายตื่นเต้นนะคะเพราะอีกนิดเดียวค่ะกรรมการไม่น่ากลัวหรอกสงสัยจะไม่หายถ้ายังไงเดี๋ยวเอาใจช่วยนะคะหายใจลึกๆนะคะขอบคุณค่ะเหมือนประกวดนางงามเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเต้นกับของมันแสดงให้เห็นถึงบทบาทและหน้าที่ความต้องการมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวาค่ะตอนนี้นะคะถึงน้องที่เมื่อวานนี้นะคะเราได้สัมภาษณ์เขาไปแล้วนะคะว่าในเรื่องราวเอกสารนะคะตอนนี้เนี่ยน้องเขากำลังจะพรีเซนต์อยู่นะคะคนนี้ก็เป็นตัวเก่งอยู่หนึ่งคนค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะก็อยู่อีกหนึ่งผลงานนะคะซึ่งดูแปลกไม่เหมือนใครนะคะซึ่งมีความรู้สึกในความรู้สึกของโยมมีความสงสัยของความเป็นล้านนาแต่พอดูใกล้ๆไงมีการ์ตูนด้วยตอนนี้นะคะอยู่กับเจ้าของผลงานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อโอปอครับน้องโอปอผลงานชิ้นนี้เรียกว่าชุดอะไรคะผลงานชิ้นนี้ตั้งชื่อว่าข้าเจ้าบวกบันดำครับข้าเจ้าบวกบันดำก็เป็นภาษาเหนือนะครับว่าข้าเจ้าบวกบันดำนะคะแรงบันดาลใจของผลงานชิ้นนี้แรงบันดาลใจผลงานชิ้นนี้ก็คือความประทับใจที่ได้มาเข้าค่ายครั้งนี้ครับค่ะก็จะเก็บความประทับใจต่างๆใส่ลงไปในผลงานภายใต้กรอบวัฒนธรรมของภาคเหนือที่พร้อมที่จะเปิดรับเราตลอดเวลาก็คือก็เลยทำผลงานให้สามารถเปิดปิดภาพได้ครับค่ะคือเท่าที่ดูเนี่ยมันก็จะมีความเป็นทั้งแม่นางภาคเหนือครับแต่ก็มีตัวการ์ตูนด้วยครับผมมันคืออะไรอธิบายให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมก็คือปกติก็จะทำงานช่วงนี้ก็จะทำงานแนวนี้ครับก็คือจะพยายามผสมผสานความเป็นโฟกอาร์ตของงานจิตรกรรมภาคเหนือกับความเป็นพ็อปอาร์ตที่มันสามารถดึงดูดให้เยาวชนหรือว่าวัยรุ่นทั่วไปสามารถก็สนใจได้สนใจงานพวกนี้ได้ไม่เป็นการอนุรักษ์ในอีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้มันจางหายไปซึ่งตอนนี้คนที่เขียนงานแบบแนวประเพณีแบบโฟกเนี่ยก็จะหายากแล้วก็อยากให้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหันมาสนใจกันเยอะๆเลยครับใช่ไหมคะครับเป็นเพียวไปเลยครับที่เป็นเพียวไปเลยก็พวกเด็กๆก็จะไม่ค่อยจะสนใจเข้าไม่ถึงจะแตะไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะทำไมถึงต้องเป็นตัวหมีตุ่นตัวการ์ตูนทำไมถึงต้องเป็นตัวตัวการ์ตูนเนี่ยตัวพวกนี้มันมีที่มาจากตั้งแต่ผลงานทีสี่ตอนทำปริญญาตรีแล้วครับก็จะทำนี่ของเราป่ะงานเราพิเศษยังครับพิเศษแล้วนะตั้งแต่ปตีแล้วก็จะทำเป็นงานแนวพ็อปอาร์ตก็จะเป็นมีตัวนี้ฮะขอให้นักศึกษาก็เลยขอบคุณมากทุกคนก็เลยเริ่มพัฒนาผสมผสานค่ะก็คือการผสมผสานงานเข้าด้วยกันนะคะค่ะต้องขอบคุณมากเลยชอบมากเลยผลงานที่นี่ครับผมค่ะแล้วยังไงก็เอาใจช่วยน้องเขาด้วยนะคะก็เรียกว่ามีความผสมผสานลงตัวนะคะคือต้องดูใกล้ๆดูใกล้ๆแล้วก็จะสวยมากดูใกล้ๆก็จะมีอะไรงานศิลปะต้องใช้เวลาดูต้องใช้เวลาพินิจพิเคราะห์นะคะค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนี่ยคณะกรรมการเดินดูครบแล้วค่ะ